สวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเมนูของกล้อง Lumix Z5 แล้วก็ Z5S กันต่อนะครับเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเมนูที่เป็นรูปวิดีโอกันแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับหัวข้อแรกนะครับกดเลยหัวข้อแรกนะครับคือ Record Format นะครับเพื่อนๆต้องเข้ามาตั้งกันก่อนนะครับตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็จะมีตั้งแต่ AVCSD นะครับ MP4 นะครับ AVCSD เดี๋ยวนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับไปเปิดในเครื่องเล่นที่เป็นพวกบูเลนะครับคือไฟล์มันคือเป็น .นามสกุลเลยนะ .MTS นะครับส่วนตัวนี้ใครที่อยากถ่ายแล้วนำไปตัดในมือถือนะครับไม่ได้แบบว่าใช้งานแบบจริงจังนะครับก็ให้เลือกเป็นที่ MP4 นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ MP4 ที่เป็นHDR นะครับใครที่มีทีวีที่สามารถเปิด HDR ได้ก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน MP4 LPCM แล้วก็ MOV นะครับเหมาะสำหรับนำไปตัดต่อนำไปเกรดดิ้งนะครับทำสีอะไรต่างๆแบบจริงจังแนะนำให้ใช้2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็คือแตกต่างกันที่ encode เท่านั้นเองครับเลือกให้เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องมือของเรานะครับตัวนี้ต่อมานะครับ record quality หรือคุณภาพไฟล์ของวิดีโอนะครับก่อนที่เราจะถ่ายงานเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งไอ้พวกนี้ก่อนนะครับว่าเราต้องการถ่ายงานเป็นระดับไหนคุณภาพไฟล์สูงขนาดไหนเช่นเราจะถ่ายเป็น 4K หรือเปล่าอย่างตัวนี้ครับที่ผมเลื่อนไปเนี่ยเป็น 4K นะครับ C4K 4096x2160 นะครับ 50p นะครับ 50p เนี่ยก็จะมีบอกนะครับColor depth นะครับ bit depth นะครับ data bit rate นะครับ150แล้วก็จะมีตัวนี้ครับถ้าใครที่แบบอยากได้ข้อมูลการถ่ายแบบเยอะๆเก็บทั้งส่วนมืดส่วนสว่างเยอะๆนะครับก็ต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะถ่าย 4K ไม่ได้นะครับมันจะได้เป็น 4K เหมือนกันแต่สัดส่วนมันจะเป็น3840x2160นะครับColor depth ก็คือ422 bit depth ได้ที่10 bit นะครับแล้วก็ data bit rate เก็บได้ถึง400 megabit ทำไมต้องแบบเก็บถึง400เพราะว่าเราอยากได้ข้อมูลที่เยอะเพื่อที่จะมาแก้ไขสีแก้ไขอะไรต่างๆภายหลังนะครับแต่เมื่อเราเลือกตัวนี้แล้วเนี่ยครับการ์ดที่จะบันทึกก็ต้องมีความเร็วด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตไหมครับเราบันทึกอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีนะครับแสดงว่า1วิ25ลูกมันเก็บข้อมูลนะครับเยอะมากเลยนะครับลองเอา400คูณ25ดูฉะนั้นการ์ดก็ต้องเร็วนะครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของตัว time code time code ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทำงานเป็นทีมมีกล้องหลายๆตัวนะครับแล้วต้องการเอาฟุตเทจมาเข้าคอมพิวเตอร์เข้าในตัวซอฟต์แวร์แล้วมาเรียงฟุตเทจนะครับจะได้แบบว่าฟุตเทจไม่ซ้ำกันก็ต้องใช้ตัว time code นะครับกดเข้าไปเริ่มจากตัว time code display นะครับถ้าเราออนเนี่ยผมแตะชัตเตอร์เบาๆออกก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นที่หน้าจอไหมครับมันเขียนว่า TC นะครับ 01.09 นี่คือ T1 นะครับ9นาทีนะก็จะบอกเวลาไปนะครับอันนี้คือ time code มันจะรันไปเรื่อยๆนะครับกดเข้าไปตอนนี้พอดีผมอยู่ในหัวข้อฟรีรันมันเลยรันตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นเล็กรันเล็กรันคือมันจะทำงานเฉพาะตอนที่เรากดเรคคอร์ดวิดีโอเท่านั้นนะครับผมกดเรคคอร์ดวิดีโอนะปึ๊บนะครับมันก็จะรันเฉพาะตอนเราเรคคอร์ดถ้าเรากดหยุดนะครับทำโค้ดตัวนี้มันก็จะหยุดนะครับต่อมานะครับทำโค้ดแวลูนะครับทำโค้ดแวลูตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ในเรื่องของตัวเวลาของเราเองได้นะครับคือใส่แบบแมนนวลเลยนะครับหรือเราจะเลือกเป็นตามเวลาของตัวกล้องก็ได้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้นะครับ Current Time นะครับถ้าตัวนี้จะเป็นตัว Reset นะครับก็คือจะ Reset เวลานะครับลองกลับไปดูสินี่ครับมันก็จะเป็น0000หมดเลยแต่ถ้าผมเลือกเป็น Current Time นะครับกดจะกดเร็วนิดนึงนะนี่ครับก็จะเป็นเวลาที่ผมถ่ายทำคลิปนะตอนนี้นะครับผมขออนุญาตปิดแล้วกันเนาะ
ต่อมานะครับ AFS แล้วก็ AFF นะครับก็คือ Auto Focus Single แล้วก็ Auto Focus Flexible นะครับก็คือตัวเนี้ยตัวคันโยกตัวเนี้ยครับในนี้ผมเลื่อนอยู่ที่ AFC เห็นไหมมันจะเป็นสีเทาแล้วนะฮะแต่ถ้าผมเลื่อนมาตัวนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองเราสามารถไปปรับได้ตอนนี้เราเลือกเป็น AFS ถูกไหมครับถ้าเราเลือกเป็น AFF ถ้าเราหมุนนะครับหรือว่าใช้คันโยกตัวนี้ครับเลื่อนนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับตัวนี้คือ AFC นะครับแต่ถ้าผมเลื่อนเป็น AFS ที่ slash AFF มันจะเปลี่ยนใช่ไหมเป็น AFF ทันทีนะครับ AFF นะครับมันจะทำงานคล้ายๆกับ AFC นะครับแต่จะไม่แบบวืบวาบเหมือน AFC ที่มันจะโฟกัสแบบว่ารีโฟกัสตลอดไอ้ตัวนี้มันจะกึ่งระหว่าง AFS กับ AFC นะครับต่อมานะครับ Continuous AF คือโฟกัสต่อเนื่องครับลองกดเข้าไปดูถ้าใครเฟิร์มแวร์แล้วจะมีโหมดนี้นะครับโหมด1เนี่ยมันใช้ตอนที่เรากดถ่ายเท่านั้นแต่ถ้าตัวโหมด2ถ้าตัวโหมด2เนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลานะครับส่วนถ้าใครไม่ใช้งานก็จะปิดไปนะครับขออนุญาตเปิดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวหัวข้อต่อไปผมแนะนำไม่ได้ตัวนี้จะเป็น AFC นะครับตัวที่ AF Custom Setting Video นะครับตัวนี้มันออนอยู่ลองกดเข้าไปข้างในดูสิกดเข้าไปเลือก Set ครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่2หัวข้อคือ AF Speed นะครับแล้วก็ AF Sensitivity เห็นไหมครับ AF Speed คือความไวการโฟกัสครับถ้าเราเลือกไปทางด้านบวกถ้ามันช้ามันเร็วก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับสมมติผมเลือกเป็น5โฟกัสมันเร็วเลยขออนุญาตกดกลับเข้าไปใหม่ส่วน AF นะครับ AF sensitivity คือการตอบสนองของตัวระบบโฟกัสตัวนี้ผมเลือกเร็วแล้วใช่ไหมครับเพื่อตามตัว subject นะครับผมกำลังถ่ายอยู่และถ้าผมไปเลือก sensitivity เป็นบวกไปเนี่ยถ้ามีใครเดินผ่านหน้ากล้องผมไปเนี่ยด้วยที่เราตั้งโฟกัสที่มันเร็วมันก็จะไปจับคนคนนั้นถูกไหมครับเราก็จะพลาดโอกาสการถ่ายตัว subject ของเราไปฉะนั้นตั้งตามความเหมาะสมนะครับตัวนี้ต้องลองเล่นกันดูเนาะต่อมานะครับโฟโต้สไตล์หรือรูปแบบสีของวิดีโอและภาพนิ่งนะครับลองกดเข้าไปนี่ตอนนี้ผมเลือกเป็นตัวเลข 7.9 อยู่นะครับจริงมีให้เราเลือกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฮบิดล็อกแกมมานะครับไอตัวไฮบิดล็อกแกมมาตัวนี้ขออนุญาตบอกก่อนเพื่อนๆต้องตั้งQuality นะครับ Quality File ตัวนี้นะครับ Record Quality ตัวนี้ให้เป็น10บิตนะไม่งั้นจะไม่เจอนะครับตัว Vlog นะครับถ้าสำหรับตัว JS5S เนี่ยมันจะมีมาในตัวเลยไม่ต้องลงนะครับแต่ถ้าเป็น JS5 ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละหน้าร้านเขาว่าช่วงนี้เขาแถมหรือต้องซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับมี Standard นะฮะ Vivid Natural นะครับจริงถ้าผมยกหน้าจอขึ้นเนี่ยมันจะโชว์นะครับเพิ่นว่าผมคว่ำหน้าเลยลงนะครับและมันสามารถที่จะปรับเพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนทราสต์นะครับตัวในเรื่องของตัวความคมของภาพนะครับสัญญาณรบกวนของแสงนะครับลดน้อยความสดของภาพวิดีโอนะครับหรือภาพนิ่งนะครับบวกลบเอานะครับชอบแบบจืดหน่อยก็ไปทางด้านลบนะครับสามารถปรับฮิวได้นะครับแต่ถ้าใครเลือกเป็นโมโนโครมนะครับก็จะมีตัวนี้เพิ่มเติมก็ตัวฟิลเตอร์ไม่ว่าเป็นฟิลเตอร์สีที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเขียวพวกนี้คล้ายๆกับตัวสมัยฟิล์มที่เราเอาตัวฟิลเตอร์ใส่หน้าเลนส์นะครับและเราสามารถใส่ตัวพวกเกรนเอฟเฟคได้เผื่อว่าตัวนี้ผมต่อ HDMI ออกนะครับมันเลยไม่โชว์นะครับต่อมานะครับฟิลเตอร์เซตติ้งนะครับฟิลเตอร์เซตติ้งก็คือไอตัว Key AT Control และไอโหมดจานสีด้านบนนะครับเนี่ยถ้าผมไปออนมันนะถ้าผมออนเนี่ยดูที่หน้าจอนะครับสังเกตที่หน้าจอเนาะมันจะมีสัญลักษณ์จานสีอยู่ตรงนี้ถ้าผมแตะเข้าไปนะครับแล้วผมกดตัวที่2เห็นมั้ยครับคําว่า EXPS ไอตัวนี้คือว่ามันเลือกไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับก็คือ Expensive นะ
และโทรนะครับบางเอฟเฟกต์สามารถใช้ควบคู่กับตัวกับการถ่ายวิดีโอได้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดไปแล้วก็แตะที่หน้าจอเป็นกากบาทไปละแล้วก็กดกลับเข้าไปนะครับต่อมานะครับค่า luminance level ก็คือค่าแสงนะครับส่วนที่มันมืดแล้วก็ส่วนสว่างนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ตัว waveform นะครับย้อนกลับไปที่ waveform ที่ผมทำคลิปที่แล้วนะครับใช้ควบคู่นะครับเพื่อดูได้นะครับอย่างตัวนี้เลือกเป็น0ถึง1023ก่อน1023คือไอ้ตัวเส้นที่เป็นเส้น100ครับดูนะแล้วผมไปเปิดเวกฟอร์มนะครับเป็นออนโอ้ยยกกล้องขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวกราฟตัวนี้ครับมันขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือ0ถึง1023แต่ถ้าผมขออนุญาตออกเนาะเลือกเป็น64ถึง1023ดูนะเห็นไหมครับว่ามันยกนะครับมันยกไอตัวกราฟที่เป็นสีขาวๆเนี่ยขึ้นมาเหนือเส้นไอตัวที่มันเป็นเส้น 10% นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือค่าของตัว luminance level นะครับถ้าเราไม่อยากให้แบบดำสนิทนะครับเราก็ยกขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเราแบบว่าอยากให้มันดำสนิทไปเลยเราก็เลือกเป็นที่0นะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบวัดแสงครับไม่ใช่เรื่องโหมดนะครับก็จะมีตั้งแต่เฉลี่ยทั้งภาพหนักกลางนะครับเฉพาะจุดแล้วก็ไฮไลท์เวกนะครับไอตัวนี้ถ้าเฟิร์มแวร์ใหม่ก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับไฮไลท์เวกคือจะเก็บส่วนที่แบบว่าส่วนสว่างครับส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับให้ยังมีรายละเอียดอยู่นะครับไฮไลท์ชาโดว์ตัวนี้ที่มันไม่โชว์เพราะว่าเราตั้งสีกันอยู่ขออนุญาตใช้เป็นสีธรรมดาและเป็นประเทศแล้วกันนี่ครับก็จะขึ้นตัวไฮไลท์แล้วก็ชาโดว์ขึ้นมาตัวนี้นี่เราสามารถที่จะใช้นิ้วครับยกขึ้นได้นี่ส่วนที่เป็นชาโดว์เนาะส่วนที่เป็นชาโดว์ส่วนนี้ก็เป็นส่วนไฮไลท์นะครับบวกลบได้5นะครับต่อมาครับ eye dynamic นะครับ eye dynamic ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าไงการเก็บในเรื่องของรายละเอียดของ dynamic length นะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ low นะครับ standard high แล้วก็ auto นะครับส่วนใหญ่ผมเวลาผมถ่ายผมอาจจะเลือกถ้าตั้งสีธรรมดานะผมอาจจะเลือกตัว standard ไว้ eye resolutionมันจะพยายามเก็บดีเทลสมมุติว่าตัวนี้เป็นเฟรมภาพแล้วกันครับมันจะพยายามเก็บดีเทลให้มีรายละเอียดมากขึ้นไม่เฉพาะตัวบริเวณขอบภาพนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ ISO sensitivity นะครับตัวนี้มันจะใช้งานควบคู่กับตัว auto ISO นะครับลองกดเข้าไปมันก็จะมีบอกว่า auto ISO ที่ต่ำสุดนะครับ low limit setting ตัวนี้มัน160นะครับเราตั้งต่ำสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมี ISO Auto Upper คือสูงสุดนะครับอันนี้มันเลือกเป็นออโต้อยู่เราก็เลือกว่าเรารับได้ที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับต่อมาครับ Shading Compose นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะพยายามเก็บเขาเรียกว่าไงคล้ายๆ Witness อะครับพยายามตรงขอบภาพบางทีเราถ่ายภาพมันมีวิกเน็ตหรือขอบดำถ้าเราเลือกตัวนี้อ่อนนะครับมันจะพยายามช่วยโดยใช้ซอฟต์แวร์ลดตัววิกเน็ตตัวนั้นไปนะครับต่อมานะครับ diffraction นะครับ compensation นะครับก็คือในเรื่องของการตั้งให้ตัวกล้องเนี่ยมันพยายามทำภาพให้คมตั้งแต่กลางภาพถึงขอบภาพในกรณีที่เราใช้ค่ารูรับแสงที่แบบแคบๆอะครับเราอาจจะเลือกเป็นออโต้ไว้เลยก็ได้นะครับ
ต่อมาครับ stabilizer นะครับก็คือระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับสำหรับตัว GH5S ตัวนี้นะครับมันจะไม่มีการสั่นที่ตัวบอดี้นะครับมันเลยมีแค่ตัวนี้ครับเปิดกับปิดนะครับตอนนี้ผมใช้เลนตัวมาโครอยู่ก็จะมีแค่ถือถ่ายแล้วก็อยู่บนวัตถุนะครับอยู่บนวัตถุที่เราอย่างเช่นเรานั่งบนรถอะไรต่างๆเราก็ใช้ตัวนี้นะครับต่อมา E-Stabilizer อันนี้จะมีเหมือนกับตัว GH5 นะครับก็คือมันจะพยายามทำให้ภาพนิ่งขึ้นโดยการทำเฟรมภาพแคบลงมานะครับส่วนถ้าเป็นตัว GH5 ก็จะมีพวก IS Lock อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ Figure Decrease นะครับตัวนี้นะครับมันจะใช้ร่วมกับโหมดของภาพนิ่งนะครับเพราะเอิญว่าผมใช้โหมดของวิดีโออยู่นะครับมันเลยไม่โชว์ขออนุญาตโหมดเนาะนะครับผมเป็นโหมดภาพนิ่งแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับเวลาเราถ่ายแล้วในโหมดภาพนิ่งเนี่ยแล้วเราเผอิญว่าไปกดปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอขณะที่เราอยู่ในโหมดภาพนิ่งอยู่เนี่ยเราตั้งล็อกไว้เลยก็ได้อย่างเช่นตั้งล็อกไว้ที่1/50สปีดชัตเตอร์ก็เป็น50 1/60 1/100ดูนะถ้าผมกดเรคคอร์ดวิดีโอนะเพื่อนดูนะครับอันนี้ผมตั้งไว้100เนาะสปีดชัตเตอร์อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้50เนาะกดเรคคอร์ดวิดีโอขอยัดทางเป็นเมนูอ่ะสปีดชัตเตอร์ก็จะเป็น100ใช่มั้ยครับอันนี้คือมันใช้ในโหมดของตัวภาพนิ่งนะ120สมมตินะครับบังเอิญว่าบางทีเราไปตั้งชัตเตอร์สปีดไว้สูงสมมติว่าผมตั้งไว้500แล้วกดถ่ายวิดีโอพอกดถ่ายวิดีโอมันก็เกิดอะไรครับเกิดฟิกเกอร์สิถูกไหมฉะนั้นพอเรากดเรคคอร์ดวิดีโอปุ๊บชัตเตอร์สปีดมันก็จะตามที่เราตั้งไว้เลยเป็น120เห็นไหมถ้าเป็นภาพนิ่งก็จะเป็น500เลยนะครับปรับโหมดไปที่โหมดวิดีโอโอเคขออนุญาตปิดตัวเวกฟอร์มนะครับตอนนี้ถ้าอยู่ในโหมดวิดีโอมันก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งแล้วนะครับต่อมานะครับเทเลนะครับ EX Teleconverter นะครับก็คือการปรับขยายในการซูมเข้าไปนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมทำกับตัว G9 ไปแล้วนะครับคือเราสามารถตั้งได้ให้มันซูมเข้าไปนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะเพราะอย่างสมมติว่าตัวนี้ผมใช้เลนฟิกถูกไหมใช้เลนเป็น30มาโครอย่างเงี้ยผมเข้าใกล้วัตถุไม่ได้ผมก็สามารถใช้ตัวนี้ซูมเข้าไปนะครับขยายขึ้นมาโดยที่ยังได้คุณภาพของไฟล์เท่าเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลซูมนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการแบบไปครอบจากพิกเซลอีกทีนึงPicture Mode in Record ไอ้ตัวนี้คือจะใช้ควบคู่กับไอ้โหมดภาพนิ่งแหละขออนุญาตครับไอ้โหมดภาพนิ่งนะฮะถ้าสมมติว่าผมถ่ายวิดีโอกดเลือกถ่ายผมถ่ายวิดีโอนะผมสามารถกดถ่ายภาพนิ่งได้นะครับกดถ่ายภาพนิ่งได้นะครับผมเลือกก่อนเนาะโทษทีผมต้องเลือกตัวนี้อันนี้คือถ้าเลือกอันบนเนี่ยมันจะแคปจากวิดีโออย่างเดียวถ้าสมมติเราถ่ายวิดีโอเป็นตั้งเป็นอะไรครับตั้งเป็นมันจะควบคุมตั้งเป็นอะไรตั้งเป็น Full HD ถูกไหมครับ Full HD นะครับมันก็จะแคปแค่2ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าผมตั้งเป็น 4K มันจะแคปเป็น8ล้านพิกเซลแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเลือกตัวนี้ครับขณะที่ผมเรคคอร์ดวิดีโอนะปึ้งแล้วผมกดถ่ายเห็นไหมเพื่อนได้ยินเสียงชัตเตอร์ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยเฟรมที่เรากดถ่ายไปเนี่ยมันก็จะหยุดไปด้วยนะแล้วมันจะไม่มีเสียงนะครับกดหยุดเรคคอร์ดวิดีโอไอ้ตัวนี้ครับมันจะใช้กับในโหมดที่มันเป็นภาพนิ่งครับเรียกว่า Picture Mode นะครับ In Record ถ้าเราแบบว่าอยากจะแคปเอาแค่เท่าไหร่อ่ะ8ล้านในไฟล์วิดีโอที่เป็น 4K เราก็เลือกตัวนี้นะครับเสียงก็ยังอยู่ปกติหรือเรามาแคปภายหลังก็ได้นะครับ
แคปไปหลังก็ง่ายๆครับดูนะกด playback จากนั้นแล้วก็ play video ครับplay video เสร็จแล้วก็กด pause ครับกด pause เสร็จพอดีวิดีโอมันสั้นครับกด pause ครับแล้วเราก็จะกดเซฟภาพโดยการกดปุ่มเซฟหรือแตะที่ตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะเซฟเป็นภาพนิ่งแล้วก็ตามความละเอียดที่เราเลือกครับอย่างเช่นเราเลือกเป็น Full HD มันก็จะเซฟเป็น Full HD นะครับต่อมาครับ Time Stamp นะครับ Time Stamp Record ตัวนี้ถ้าเราออนนะครับมันก็จะบันทึกตัวเวลาลงไปในไฟล์ของเราด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมนะครับไอ้เวลาที่มันขึ้นนี่แหละนะครับบอกว่านะครับเวลา 1:29:30 นะครับเมษาก็จะบันทึกลงในตัววิดีโอแล้วก็ตัวภาพนิ่งเราด้วยนะครับไม่งั้นใครไปเผลอไปเปิดนี่ลำบากเลยนะถ้าส่งงานก็ออกมันซะนะครับต่อมานะครับ Sound Record นะครับ Level Display คือตัวนี้ถ้าเราออนนี่ครับตัวนี้แหละนี่ตัวที่มันตีเนี่ยติ๊ดโรเทสเทสนี่ครับมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับก็สำคัญนะครับไว้เวลาเราเช็คเสียงที่เราถ่ายเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันเข้าหรือไม่เข้านะครับจริงๆทางที่ดีก็ควรจะต้องมีพวกหูฟังนะครับเพื่อเช็คเสียงนะครับต่อมาครับ Sound Record Level Adjust นะครับตัวนี้กดเข้าไปครับไอ้ตัวนี้คือการปรับลดเสียงนะครับเสียงไมโครโฟนที่เราใส่อย่างเช่นพวกไมค์ไวเลสหรือว่าไมค์ในตัวกล้องครับให้มันเบาหรือให้มันดังนะครับถ้าสมมุติว่ามันดังเกินไปเราก็เลือกปรับลดลงนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าใครต่อไมค์แย่ก็ส่วนใหญ่จะมาตั้งค่าเสียงตัวนี้ไปด้านลบซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าป้องกันในเรื่องของเสียงที่มันพีคหรือว่าดังเกินไปนะครับโอเคครับสำหรับ EP 2ในเมนูของกล้อง Lumix GH5S เนี่ยผมขออนุญาตจบไปที่หน้าที่ 3/5 ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยรู้สึกว่าจะนานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำ EP ถัดไปนะครับในเมนูของกล้อง Lumix GH5S ให้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ